ป็นพัฒนาการของการเปิดบริการ Bank Statement นั่นเองก็จะทำให้เราเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นนะคะในการใช้บริการของธนาคารคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะพนักงานปฏิบัติงานพิเศษนะคะฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติบอกว่าตอนนี้เนี่ยแบงก์ชาติได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยค่ะแล้วก็สมาคมสถาบันการเงินของรัฐริเริ่มบริการเรียกขอและรับส่งข้อมูลรายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลระหว่างธนาคารหรือที่เรียกว่าบริการ D statement อันนี้เป็นก้าวแรกที่สำคัญนะคะของการสร้างระบบนิเวศการแบ่งปันข้อมูลกันบริการ D statement นี่เนี่ยจะช่วยให้ผู้ใช้บริการทางการเงินซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลสามารถเรียกข้อมูล Bank Statement ของบัญชีตนเองจากธนาคารหนึ่งเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อกับอีกธนาคารหนึ่งผ่านช่องทางดิจิตอลได้ด้วยตนเองสะดวกรวดเร็วค่ะเริ่มให้บริการวันที่24มกราคมนี้เป็นต้นไปนะคะทั้งนี้บริการรับส่งข้อมูล Bank Statement ทางดิจิตอลเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกค้าต้องยินยอมให้มีการส่งข้อมูลและมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนโดยกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูล Bank Statement ทางดิจิตอลจะใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาทีเดิมเนี่ยต้องใช้เวลานานถึง2วันนะคะเนื่องจากบริการใหม่นี้เนี่ยจะมีข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเดียวกันระหว่างธนาคารแล้วก็สามารถเชื่อมโยงได้ทุกธนาคารเพื่อก้าวสู่การเป็นระบบดิจิตอลแบบเต็มที่ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมการบริการรับส่งข้อมูล Bank Statement ทางดิจิตอลแบงก์ชาติเนี่ยกำหนดเพดานค่ะอัตราเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบริการไว้ไม่เกิน75บาทต่อรายการโดยธนาคารก็อาจจะกำหนดราคากันเองนะคะบางแห่งอาจจะไม่เรียกเก็บหรืออาจจะเรียกเก็บในอัตรา20บาทถึง30บาทต่อรายการก็ได้หรืออาจจะมีการเรียกเก็บชนเพดานเลยก็คือ75บาทต่อรายการก็อาจจะเป็นไปได้แต่เชื่อว่าแนวทางนี้เนี่ยจะสร้างกลไกการแข่งขันค่ะทำให้ราคาปรับลดลงจากรูปแบบปกติที่มีการเรียกเก็บในอัตรา100ถึง200บาทต่อรายการทางนี้การให้บริการ Bank Statement ทางดิจิตอลในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีสถาบันการเงินพร้อมให้บริการ10แห่งนะคะซึ่งครอบคลุมกว่า98%ของบัญชีเงินฝากทั้งหมดของประชาชนในระบบธนาคารไทยมีธนาคารไหนบ้างนะคะก็จะมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารเกียรตินาคินภัทระนะคะธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารทหารไทยธนชาตธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรแต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยจะมีการทยอยเข้ามาเพิ่มอีกค่ะโดยส่วนมากก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยนะคะเพราะให้บริการลูกค้ารายย่อยเป็นส่วนใหญ่อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะที่ทำให้ชีวิตของเราง่ายยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ